ทอทท.พร้อมเสิร์ฟความอร่อยยิ่งใหญ่ระดับอินเตอร์ในงาน Bangkok International Food Festival 2023ณศูนย์การค้า Central World กรุงเทพมหานครในวันที่ 26-30 พฤษภาคมนี้Bangkok International Food Festival 2023 เทศกาลอาหารระดับอินเตอร์ที่รวบรวมความอร่อยจากสุดยอดเชฟมิชลินระดับประเทศและนานาชาติพบกับร้านค้ามากมายหลากหลายโซนไม่ว่าจะเป็นโซนร้าน International Food โซนร้านมิชลินไกด์โซนร้านเด่นร้านดังจาก5ภูมิภาคโซนร้านสตรีทฟู้ดรวมถึงโซนร้านคาเฟ่ที่ยกมาไว้ในงานจัดเต็มนำเสนอความหลากหลายของสินค้าท่องเที่ยวเชิงอาหารในรูปแบบ Amazing Food Festival ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยBangkok International Food Festival 2023นี้นะครับเราจัดตามแนวคิดของรัฐบาลในเรื่องของ Soft Power นะครับในเรื่องของ 5F นะครับ Food เนี่ยเป็น F ตัวแรกที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนะครับวันนี้เราได้ดำเนินการในส่วนของเทศกาลอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น International เนี่ยเราก็เชิญเชฟจากต่างประเทศมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเชฟไทยนะครับในโซนต่างๆเนี่ยเราก็จะจัดเป็นในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับในเรื่องของร้านเด่นร้านดังทั้ง5ภาคนะครับที่มีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของมิชลินสตาร์นะครับในเรื่องของตรงนี้เราจัดสรรมาในงานนี้ทั้งหมดครับในส่วนตรงนี้เราก็ติดตามนะครับคัดออกมาในเรื่องของรีวิวด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่พยายามที่อาหารจะไม่ซ้ำกันนะครับจะได้คนที่มาเดินในงานเนี่ยก็จะได้ทานอาหารที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็หลายเขาเรียกหลายพื้นที่หลายถิ่นนะครับของดังทั้ง5ภาคของประเทศไทยเนี่ยเรามีเยอะเราก็อยากจะเชิญชวนให้มาชิมแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวครับการจัดในงานเนี้ยเราได้รับความร่วมมือจากเซ็นทรัลพัฒนาที่อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มย่านลาดประสบที่ร่วมสนับสนุนด้วยครับในงานเนี้ยตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่26ถึงวันที่30เลยนะครับก็มีทั้งหมด5วันเต็มนะครับเราคาดการว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในงานเนี้ยไม่ต่ำกว่า 30,000 คนแน่นอนนะครับรายได้สะพัดมากกว่า117ล้านบาทไฮไลท์ของงานก็คืออาหารนี่แหละที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับแล้วก็เชฟเนี่ยที่เราเชิญมาเนี่ยก็จะสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดๆนะครับโดยใช้วัตถุดิบของในประเทศเรานะครับสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดจานดังที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับไอ้เรื่องนี้คือเป็นไฮไลท์ที่เราเชิญเชฟต่างชาติมาเพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงวัตถุดิบของไทยแล้วก็ได้นำไปเผยแพร่ยังต่างประเทศด้วยว่าต้องขอก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้มอบเกียรติให้ทางเซ็นทรัลพัฒนาได้เปิดรับงานดีๆในครั้งนี้นะคะคือต้องบอกว่าเซ็นทรัลพัฒนาเองเนี่ยด้วยพื้นที่ตรงลานสแควร์เราเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เหมาะกับการที่จะนำงานที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาจัดที่นี่นะคะแล้วก็ประกอบกับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเซ็นเตอร์ของกรุงเทพนะคะเพราะนั้นเวลาที่มีงานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะทางสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์นะคะก็มีความยินดีให้การสนับสนุนงาน Bangkok Food Festival 2023ใน5วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลพัฒนานะคะที่ให้จัดที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะใน5วันนี้ให้มาชิมอาหารอร่อยๆกันนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าการนะครับได้นำเรียนครับคือพลาดไม่ได้จริงๆก็คือครั้งนี้ครับมีโอกาสที่ได้นำเชฟจากต่างประเทศตั้งเกือบ8ประเทศที่มาครั้งนี้ครับไม่ว่าอเมริกาสเปน
อิตาลีนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์หรือจากทางเอเชียนี่ก็ยังมีในเรื่องของญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับต้องมาให้ได้ถ้าไม่มางวดนี้ก็อาจจะต้องบินไปต่างประเทศเองนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดยอดที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยจัดขึ้นมาครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเฟสติวัล2023นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่26ถึงวันที่30นะครับเวลาบ่าย3โมงถึง4ทุ่มนะครับท่านจะได้รับประทานอาหารเด็ดอาหารดังอาหารมิชลินเชฟต่างชาตินะครับรวมไปถึงการแสดงบนเวทีด้วยครับThank you.